สวัสดีค่ะลิซ่าเอ็กซ์ตรีมกลับมาแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาลองทำเนื้อแห้งเนื้อแห้งบ้านเฮานี่แหละค่ะเนี่ยคุณแม่เมรีก็จะฝึกทำตามวิธีของประเทศอังกฤษนะคะว่าเขาทำยังไงแต่ว่าคุณแม่เมรีคิดว่านะคะเอาสูตรไทยๆเรามาใช้นี่แหละค่ะดีที่สุดแล้วแต่ว่าอยู่นี่มันจะไม่มีแดดนะคะคุณแม่ก็จะใช้กับเตาอบจะใช้กับเตาอบนะคะก็คือเนื้อที่เราเตรียมมาก็จะมี3แพ็คนี่เลย3แพ็คนี้นะคะจะเป็นเนื้อที่ไม่มีมันจะไม่มีมันนะคะคุณแม่จะเอาเนื้อเป็นเดี๋ยวอุปกรณ์ก็คือเราจะมีเนื้อ3แพ็คเนาะแล้วนะคะผงหมักของเขาเนี่ยเขาจะแยกมาให้นะคะเป็นอย่างเงี้ยรสชาติก็คืออยากจะใส่เป็นพริกมั้ยหรือว่าอยากจะใส่รสชาติเป็นอันนี้คือพริกไทยดำอันนี้คือพริกไทยนะคะอันนี้คือพริกไทยก็คือหรือว่าจะใส่พริกไทยอย่างนี้นะแต่คุณแม่คิดว่าผสมผสานเอาแบบสูตรไทยๆเราดีกว่าแต่ว่าอันนี้คุณแม่ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นอะไรเดี๋ยวเป็นน้ำส้มสายชูนะคะก็คือชุดอย่างเงี้ยเขาก็คือจะให้ใส่เนื้อครึ่งกิโลเนี่ยอย่างเงี้ยจะแยกเป็นรสชาตินี้หรือว่าจะรสชาตินี้นะคะแต่วันนี้คุณแม่ก็จะทำแบบเราจะไม่ใส่พริกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวฝรั่งจะกินไม่ได้เดี๋ยวคุณแม่จะใส่น้ำส้มสายชูแค่ซองเดียวก็พอซองเดียวก็พอเพราะว่าน้ำส้มสายชูนี้นะคะคิดว่ามันน่าจะทำให้เนื้อเนี่ยนุ่มลงน่าจะทำให้เนื้อนี่นุ่มแล้วก็สิ่งที่เขาให้มาก็คือจะมีถุงไว้มากเนาะเวลาเราหมักอะไรเสร็จเรียบร้อยเครื่องปรุงเสร็จนะคะก็จะใส่ถุงไว้เพราะว่าเขาก็ให้มา2ถุงเนาะเดี๋ยวคุณแม่แล้วก็อันนี้คือไม้เสียบอาจจะเป็นสิบเสียบไว้เพื่อไม่ให้ที่จะมันงอเข้าตอนที่เราอบหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวเพราะว่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่แม่ทำเนื้อแดดเดียวนะคะที่นี่เพราะว่ามันไม่มีแดดตากเหมือนบ้านเราเราก็ต้องใช้อะแดปเอานะคะก็คือใช้เครื่องอบเดี๋ยวใช้เราเตาอบเอาคุณแม่จะหั่นเนื้อแล้วก็เตรียมวัตถุดิบก่อนนะคะเราจะปรุงแบบคิดว่าน่าจะเอารสชาติแบบไทยๆเราดีกว่าเนาะนี่อันนี้คืออุปกรณ์คุณแม่จะไม่ใส่ถุงมือนะคะเอาไว้ใส่ตอนที่เราคุกๆแล้วกันเนาะมาอยู่ประเทศเขาก็อยากกินอาหารไทย แต่มาอยู่นะคะกินอาหารเขาเนี่ยอย่างอาทิตย์นึงกินครั้งนึงนี่ก็คือจะเบื่อแล้วนะคะก็คือต้องทำอาหารไทยกินอาหารไทยอาหารอีสานเนี่ยคุณแม่จะชอบมากเลยมาอยู่ไก่บ้านไก่เมืองเนาะเฮาบ่ได้กินกะเฮาบ่ได้ซื้อกินง่ายๆคือบ้านเฮาเนาะมีทุกอย่างเดี๋ยวก็ลองเฮ็ดไปเบิ่งนี่ละค่ะอันใดบ่เคยเฮ็ดก็เปิดตำราเฮ็ดเอาเนาะเพราะว่าอยู่บ้านเฮาก็ซื้อกินสบายกว่าเนาะสะดวกมาอยู่นี่อยากกินอย่างอาหารไทยก็ต้องเฮ็ดเอาค่ะแต่ฝรั่งเขาก็ดีนะคะเฮ็ดอาหารไทยทุกอย่างบ่ว่าสิเฮ็ดอาหารยังไงเขากินเขาก็กินได้เบิดทุกอย่างเลยชิมเบิดทุกอย่างพอแต่ว่าอย่าเพชรก็พอค่ะตำมากหุ้งตำมากแตงตำมากถั่วกินน้ำเบิดทุกอย่างเดี๋ยวตอนนี้นะคะก็ต้องฝึกทำอาหารที่มันเป็นอาหารไทยๆที่มันง่ายๆเวลาเฮาเฮ็ดเฮาเฮ็ดรสชาติมันดีเนาะแบบนี้ครั้งน่ะรสชาติมันดีเนาะแบบนี้เทื่อหน้าเฮาก็เฮ็ดอย่างรวดเร็วเลยค่ะเพราะว่ามีแผ่นนะคะมีแผ่นจะมีแผ่นจะเตรียมทำอาหารไว้รองรับแขก VIP เนาะแขก VIP เดี๋ยวขอเก็บเป็นความลับไว้ก่อนว่าแขก VIP เขาคือใครเวลามีแขก VIP มาหาเนาะเดี๋ยวจิเห็ดอาหารไทยๆให้กินเดี๋ยวนี้นะคะก็หั่นเป็นทางขวางน้อยๆเนาะเห็ดคือบ้านเฮานั่นแหละค่ะชื่อสามีบอกขนาดนี้บอกค่ะนี่เหรอผมมีที่มาจากตอนที่ไหนครับตอนนี้นี่หั่นได้เนื้อแบบนี้แล้วนะคะเนื้อนี่คุณแม่เสียชิ้นบ่ใหญ่นะคะเดี๋ยวนี่น่าจะถึงข้าวที่ต้องใส่ถุงมือแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องคลุกให้มันเข้ากันเนาะเดี๋ยวคุณแม่จะเอารสชาติพริกไทยก็แล้วกันรู้สึกว่าเขาให้มากนี่จะเป็นมันยังบ่ละเอียดเนาะเดี๋ยวคุณแม่จะทำให้มันละเอียดนิดนึง
ันนี้ไม่ได้ทำตามวิธีเขาเลยอันนี้ไม่ได้ทำตามวิธีเขาเลยนะคะจะขอทำตามวิธีตัวเองคิดเอาแบบแล้วคุณอรันเนาะเพื่อนก็จะเป็นห่วงว่าโอ๊ยทำเธอรู้หรือเปล่าว่าเขาทำยังไงอะไรเงี้ยถ้าต้องทำแบบนี้แบบนี้มาอ่านให้เราฟังแล้วแบบอธิบายว่าต้องใส่แบบนี้แบบนี้เธอต้องใส่อย่างนี้อย่างนี้กี่จำนวนเท่าไหร่เพื่อนวะนั่นแหละแกก็นึกว่าเราทำอาหารไม่เป็นเท่าไหร่เนาะแกนึกว่าเราทำอาหารไม่เป็นเนาะเราก็พอเรียนรู้ได้อยู่นะคะถ้าตามนี้น่าจะเสร็จน่าจะตามเนาะเดี๋ยวแม่กดพริกไทยก่อนให้มันละเอียดนิดนึงถ้าเสร็จเยอะเดี๋ยวคุณฝรั่งจะเผ็ดไหมเนี่ยกูฝรั่งจะเผ็ดแต่มันคงไม่เผ็ดเนาะลองดูนะคะนี้คุณแม่จะใส่ น้ำส้มสายชูแค่ถุงเดียวนะคะเพราะว่ากลัวมันจะอบเปรี้ยวเนาะสูตรคุณแม่เองไม่ต้องเอาสูตรฝรั่งสูตรคุณแม่เองอุ้ยเจ๊นี่ใหญ่จังเลยเนื้อย่างนี่เนาะมันต้องออกในรสชาติที่แบบกลมกล่อมเลยในตัวเนื้อเลยเนาะเราก็ปรุงเหมือนบ้านเราใส่เกลือใส่อะไรงี้ไปดีกว่าในสูตรของพี่อังกฤษนี่ไม่มีไม่ใส่ซอสไม่ใส่อะไรเลยกับนวลแล้วเนาะไม่ได้ค่ะต้องนัวอาหารไทยนะแดงงามขนาดไหนกินน้ำส้มสายชูจะออกหน่อยออกเยอะเลยอ่ะขนาดใส่ซองเดียวด้วยเสร็จแล้วคุณแม่ก็จะใส่ถุงไว้นี่ถุงเดียวนี่แหละลองเบิ่งก่อนใช่แล้วก็ให้มันเอาใส่ตู้เย็นไว้แต่ว่าอบนี่น่าจะนานนี่เดี๋ยวนี่เราก็จะเก็บไว้ในนี่เนื้อแต่เดียวของคุณแม่แมรี่เดี๋ยวนะคะอันนี้เราจะแช่ให้เกิน4ชั่วโมงเราจะหมักไว้นี่ให้เกิน4ชั่วโมงแล้วก็จะมาเสียบแล้วก็จะมาเสียบไม้อันนี้นะคะอันนี้น่าจะน้อยไปแต่คุณแม่น่าจะซื้อไปอยู่พอเราเสียบไปแล้วนะคะเราก็จะเอาเข้าเตาอบเนี่ยแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะโอ้โหตู้เย็นก็เต็มค่ะเบียร์มีคนใช้เบียร์แล้วก็เมนูต่อไปที่คุณแม่เมลีสิเฮ็ดนะคะก็คือซูชิซื้อปลาซีมอนมาไว้แล้วนะคะซูชิอันนี้อุปกรณ์สำหรับทำซูชิอันนี้นะคะพอเราทำเสร็จอันนี้อุปกรณ์สำหรับทำซูชิพอเราทำเสร็จแล้วก็จะวางใส่ในนี้นี่อันนี้เมนูต่อไปที่คุณแม่จะทำพรุ่งนี้นะคะเนี่ยเรามีวิธีทำแล้วก็นี่ซื้อมาไว้แล้วซอสซูชิเป็นอาหารที่คุณแม่ชอบด้วยเหมือนกันนะคะก็เลยจะฝึกทำกินเองเพราะว่าเราชอบอาหารที่เราชอบเนี่ยเราหาซื้อกินยากที่ในอังกฤษนี้นะคะเราก็เลยต้องฝึกทำเองทุกอย่างดีกว่าเดี๋ยวนี้เราเก็บไปใช้ครั้งหน้าเนาะแล้วก็คุณแม่ยังมีอีกชุดนึงนี่ถ้าทำออกมารสชาติเป็นยังไงเราลองดูแล้วเนี่ยเราก็จะมาลองปรับปรุงรสชาติให้มันถูกใจอย่างที่เราถูกใจนะคะทำง่ายแค่นี้เองขั้นตอนต่อไปนะคะพอเราหมักไว้ครบ4ชั่วโมงหรือว่าเกิน4ชั่วโมงขึ้นไปนะคะคุณแม่ก็จะมาเข้าเตาอบเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่อันนี้เนื้อย่างที่คุณแม่หมักไว้เนาะหมักไว้แล้วตอนนี้เกิน4ชั่วโมงละคุณแม่ก็เลยมาเสียบอย่างนี้เดี๋ยวคุณแม่จะเอาเข้าเตาอบหน้าตาสวยงามเออสิได้กินเนื้อแห้งแล้วบาดนี่ใกล้ความจริงแล้วอันนี้นะคะในสูตรของประเทศอังกฤษเนี่ยเขาจะให้ใช้ความร้อน80แล้วก็อบ3ชั่วโมงก็คือน่าจะให้สุกเลยคุณแม่คิดว่าอย่างนั้นนะคะแต่คุณแม่เนี่ยจะใช้ความร้อน150
แล้วก็จะอบสักชั่วโมงหนึ่งหรือว่ายังไงเราก็มาดูทุก40นาทีอย่างนี้ก็แล้วเนาะเดี๋ยวคุณแม่ขอเอาเนื้อเข้าเครื่องก่อนนะคะนี่อันนี้นะคะเป็นเนื้อเด็ดเดียวที่เราอบเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้แห้งๆประมาณนึงเนาะคุณแม่จะไม่เอาแห้งมากนะคะเดี๋ยวเราต้องเอาไปทอดอีกเอาประมาณนี้ค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเก็บใส่ถุงไว้โอ้ยสิได้กินเนื้อแห้งบ้านเฮาแล้วเนาะบัดนี้เนาะนี่เนื้อแดดเดียวอยู่ประเทศอังกฤษนี่กิโลนึงนะคะนี่กิโลนึงได้สำนี้ล่ะนี่